กราบสวัสดีทุกท่านที่กำลังรับชมรายการกระจกด้านเดียวเมนูรังสรรค์ของเราวันนี้เป็นอาหารจานด่วนได้ตามใจจากวัตถุดิบที่หาได้ตามท้องตลาดจากนั้นโยนกระเทียมพริกสดพริกแห้งลงไปโขลกสับตามใจชอบเตรียมกระทะที่สู้ชีวิตมากจากเชฟซุมกุงดุยราดน้ำมันลงไปในกระทะเป็นการทำลำดับต้นๆจากนั้นครวดพริกออกจากครกเจียวให้สุกพอหอมๆเทปลาหมึกลงไปคั่วจนได้ที่ปรุงรสด้วยซอสถั่วเหลืองตามด้วยซอสหอยนางรมต่อมาผงนัวให้รสชาติกลมกล่อมยิ่งขึ้นยังไม่พอต่อด้วยรสดีอีกคนให้เข้ากันจากนั้นคือชิมใบกะเพราที่เด็ดมาจากสวนหลังบ้านโรยลงไปให้ทั่วจากนั้นก็คนให้เข้าที่เสร็จแล้วตักใส่จานพร้อมรับประทานอย่างเต็มที่ขอบคุณสำหรับการรับชมพบกันใหม่โอกาสหน้าวันนี้ขอบคุณ